สาเหตุที่วัวไม่มีราคาหรือวัวราคาถูกสำหรับเรานะเราเป็นคนเลี้ยงเราคิดยังไงผมคิดว่ามันไม่สวยไอ้ที่ว่าราคาถูกเนี่ยคือมันไม่สวยมันไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการถ้าเป็นอย่างตัวนี้คือยังไงก็ตอบโจทย์ยังไงก็ขายได้แพงอาจจะ 30,000 ขึ้นก็เป็นไปได้เนาะถูกต้องไหมครับเพราะบางทีคนซื้อเขาไม่ได้ลังเลนะถ้าเห็นของสวยราคานี้เนาะเขาชอบของสวยยังไงเขาก็ชอบยังไงคือเมื่อก่อนอาจจะผสมบ้านใช่ครับผสมบ้านเลยครับพอผสมบ้านเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นทรงนี้ครับไม่มีการพัฒนาก็จะไม่ใหญ่แต่ว่าลูกคือตอนนี้พี่สาวตัวเด็กนี่คือตอนนี้อายุ2ปีครับผม2ปีก็คือใหญ่กว่าแม่แล้วครับผมขาเนื้อหนังเนี่ยคือไปเยอะแล้วครับไปไกลกว่าแม่แล้วครับผมหน้าตาสวยสีสวยเอาง่ายๆเนาะก็คือถ้าเกิดว่าวัวไทยบ้านผสมวัวไทยบ้านมันก็ได้แค่นั้นเนาะก็ได้แค่นั้นครับอาจจะเล็กกว่าแม่ครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยับสายพันธุ์มีสิทธิ์ใหญ่ขึ้นกว่าแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ธนกรฟาร์มครับบ้านศรีราชาตำบลประดู่อำเภอสมุทรสาครจังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการพัฒนาสายพันธุ์จริงๆเลยเนาะพัฒนาจากวัวไทยบ้านควายไทยบ้านเนาะว่ามันจะมาที่จะดีได้ขนาดไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันครับอันนี้คือคอกวัวของเราเนาะใช่ครับครับผมเห็นว่าเอาวัวไทยบ้านผสมวัวเลือดร้อยใช่ผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานอยู่นี่ครับตัวนี้นะผู้ชมครับเกิดจากแม่ไทยบ้านอันนี้เกิดจากแม่ไทยบ้านใช่ครับอ๋อแม่นุ่นอันนี้คือแม่ไทยบ้านแล้วก็ลูกที่เพิ่งคลอดเนาะตัวหน้าล่ะครับตัวนี้เป็นลูกของแม่นี่ครับเป็นพี่สาวใช่ครับเป็นสาวไม่ผิดเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาจากวัวพื้นบ้านได้ลักษณะของแม่วัวพื้นบ้านที่เลือกเป็นแม่พันธุ์นี่ดูยังไงบ้างครับดูผมดูแค่จ่ายลูกอะดูน้ำนมของมันครับดูจ่ายลูกใช่ดูการจ่ายลูกดูแบบมันเป็นวัวที่ไม่โพสต์ไม่อะไรเลยครับผมมันบ้านจริงวัวบ้านจริงวัวแบบยังไม่ได้พัฒนาไม่ได้อะไรเลยครับผมเราก็ผสมแล้วคราวนี้ผลงานออกมาเราเห็นผลงานเราก็เลยกล้าเก็บไว้แล้วที่บอกว่าดูน้ำนมนี่ดูยังไงครับน้ำนมนี่น้ำนมก็จะดูแรกคลอดนี่ครับว่ากินแล้วแบบลูกโตเร็วไหมดีผิวยังไงครับผมแสดงว่าแม่วัวตัวนี้เนี่ยจ่ายน้ำนมดีใช่ครับลูกกินแล้วโตเร็วใช่ครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นลูกสาวใช่ลูกสาวที่คิดว่าผมว่าถ้าผมไม่รู้เนาะผมจะเถียงเลยนะไม่ใช่ลูกมันแน่นอนเนาะแต่เราการันตีด้วยเป็นคนเลี้ยงเองผสมเองเนาะครับผมเราก็เลยสามารถที่จะยืนดันได้ก็คือชาวบ้านถ้าทำได้ได้ผลประโยชน์แน่นอนได้ครับได้ครับผมไม่ต้องซื้อของแพงมาเลี้ยงก็คือถ้าเป็นอย่างนี้พัฒนามาแล้วเนี่ยยังไงก็ราคาสูงครับครับผมอย่างเช่นถ้าแม่พันธุ์ตัวนี้นะถ้าเราไม่รู้ว่ามันจ่ายลูกสวยนะถ้าเป็นวัวไทยบ้านเนี่ยคิดว่ามันประมาณราคาเท่าไหร่ครับถ้าวัวตัวนี้ 20,000 ครับเดี๋ยวแค่นี้แหละ 20,000 ใช่ครับดูแค่นี้แหละไม่เกินนี้แน่นอนใช่20,000ไม่เกินนี้แน่นอนนะผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันมีพันธุกรรมดีอย่างนี้เนาะจ่ายลูกดีอย่างนี้เนาะผมว่า 35,000 ก็ไม่คิดเลยเนาะไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยเนาะเมื่อเทียบกับพันธุกรรมที่เขาให้มานะครับลูกชายก็หุ่นได้เนาะสีสันได้อายุ8วันครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผสมหลอดเนี่ยถ้าเป็นวัวพื้นบ้านนี่จะออกมาสวยขนาดนี้มั้ยครับไม่ครับมันก็จะออกมาเล็กมันจะออกมาต่างกันถ้าเป็นวัวพื้นบ้านเลยมันก็จะเป็นเล็กมันจะไม่ใหญ่มันจะไม่ใหญ่ขึ้นกว่าแม่มันมันก็จะเล็กเหมือนแม่หรือไม่ก็เล็กลงกว่าแม่อย่างเงี้ยครับไม่คือไม่เกินแม่ใช่ครับยังไงก็ไม่เกินแม่แต่ถ้าผสมหลอดเนี่ยเกินแม่ครับเกินแม่แน่นอนอาจจะเกินพ่อเลยซ้ำไปเนาะอ๋ออันนี้คือข้อดีของการผสมหลอดใช่ครับผมอ๋อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ใช่ครับผมแล้วตอนเย็นมาให้วัวกินอะไรบ้างครับนี่ตอนเย็นมาจะเป็นลำครับลำเฉยๆเลยใช่ครับลำเฉยๆทำไมต้องให้กินลำครับทำไมให้กินลำมันคงเป็นหรอกตกมาตอนเย็นแล้วมัน
ตอนเช้าได้กินหญ้าแล้วตอนเย็นก็หาอาหารเสริมอะไรเงี้ยแบบจะให้หัวอาหารก็แพงไปอย่างเงี้ยครับครับผมโอ้ถ้าให้หัวอาหารนี่ใช้จ่ายสูงใช่ครับครับผมแต่ถ้าเป็นรำนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนาะเท่าไหร่ครับประมาณสักกี่บาทครับนี่อันนี้สีเองครับถ้าซื้อเขาก็ถ้าแต่ก่อนถ้าขายก็เป็นโลละ5บาทโลละ5บาทใช่ครับครับผมอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก3บาทนะผมว่าเนาะน่าจะไม่ถึงโลหรอกก็ถือว่าใช้ได้นะประหยัดต้นทุนเนาะแต่ว่าเมื่อดูปริมาณคุณภาพของวัวแล้วผมว่าไปได้นะครับไปได้ครับครับผมไม่ได้ขี้เหร่เลยเนาะหญ้ากับฟางครับหญ้ากับฟางหัวหันหญ้าฟางหัวหันไม่ได้กินครับนานแล้วนานแล้วครับผมอันนี้ควายอะไรครับนี่นี่ก็เป็นควายพัฒนาครับควายสูงแค่135เมตรสูงแค่135ทำไมถึงใช้คำว่าพัฒนาอีกแล้วครับก็มันยังไม่ใช่ควายสวยงามนะครับถ้าเป็นควายสวยงามควายประกวดก็จะเป็นแบบสูงๆแบบสูงใหญ่ๆครับเนื้อไปเลยใช่ครับช้างๆไปเลยช้างไปเลยอ๋อ150 160อย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าของเรานี่คือสายพัฒนาใช่ครับกําลังพัฒนาใช่กําลังพัฒนาเอาควายพื้นบ้านเหมือนกันถูกต้องมั้ยควายชาวบ้านเราน่ะใช่ครับก็เป็นแม่พันธุ์ชาวบ้านนี่แหละแม่พันธุ์แบบบ้านๆเลยบ้านๆเลยใช่ครับแล้วก็มาผสมกับพ่อดีๆครับผมเหมือนวัวก็เอาวัวบ้านๆครับผสมกับพ่อดีๆสุดท้ายมันก็จะให้ลูกมาสวยๆเนาะสวยครับผมแล้วมีผลงานแล้วหรือยังครับนี่นี่ครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเบิ้มพลันอ๋อเบิ้มพลันสองตัวได้พันธุกรรมมาแล้วใช่ครับตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียทั้งสองโอ้แสดงว่าต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นครับใหญ่กว่าแม่เพราะว่าตอนนี้เขาแค่13เดือนก็จะเท่าแม่แล้วครับนี่แม่ลูก13เดือนจะเท่าแม่แล้วใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเนาะแม่ดูเล็กไปเลยเนาะใช่ครับนี่เขา13เดือนนี่แม่นี่ก็5 ปีลูก13เดือนจะแซงแม่แล้วแสดงว่าการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เราได้วัวดีได้ควายดีจริงๆเนาะเคยคิดอยากจะซื้อของแพงๆมาเลี้ยงไหมครับเคยครับเคยแต่ว่าต้นทุนไม่เยอะต้นทุนไม่เยอะเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อมาได้เราก็ได้แค่ผสมพัฒนากันไปครับผมเคยเนี่ยเราก็มาพัฒนาต่อครับผมเคยมีความคิดที่จะซื้อของแพงๆมาเลี้ยงเคยครับคือรอบที่แล้วมีวัวหัวดอกยังไงนะครับหัวดอกจะเป็นจุดตรงหัวครับเป็นจุดแบบจุดขาวกระบาลเงี้ยอ๋อแล้วที่นี้เกิดอะไรขึ้นครับคนแก่ยายทักว่ามันจะไม่ดีจะไม่ดีในคอกเราเงี้ยครับจะทำให้เสียทั้งคอกใช่ครับมันจะดูไม่ดีอย่างเงี้ยครับผมคนแก่นะครับโบราณมาถึงแล้วเขาก็บอกคุณครูก็เลยอ่ะคุณชี้ใครออกครับลูกก็ยังเก็บไว้อ๋อแต่ลูกไม่ได้หัวดอกนะใช่ลูกก็สวยครับผมก็คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เนาะใช่ครับใช่แต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกมาแล้วบอกมาแล้วเราก็ต้องทำตามเขาต้องทำตามเขาเนาะมันก็เป็นการสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะแต่สังเกตนะผมว่ารังอาหารอย่างนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยนะได้ทุกการดีไปอย่างนึงครับประหยัดต้นทุนแล้วก็โอเคทำง่ายๆเลยครับง่ายตรงนี้คือเมื่อรอบที่แล้วยังไม่สำเร็จเนาะใช่ครับเป้าหมายเราอยากจะทำอะไรตรงนี้ครับปล่อยเป็นที่เดินเล่นที่นอนตากแดดสำคัญขนาดไหนครับมันก็สำคัญครับวัวมันต้องได้แบบตากแดดเนี่ยเวลาเขาอยากออกมาเดินเล่นถ้าอยู่ในคอกเลยมันก็นี่ยังไงมันก็อึดอัดนะครับมันก็อยากเดินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยไปตามแปลงหญ้าตามทุ่งผมก็จะปล่อยแค่อยู่ในนี้ครับผมคือเขาออกกำลังกายเงี้ยครับก็จะเป็นสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรเงี้ยคือคอกวัวเราก็ใหญ่นะแต่เราก็ยังมีพื้นที่ให้เดินอีกนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะให้ความสำคัญมากๆนะกับการได้เดินกับการได้ตากแดดเนาะจะได้ออกกำลังกายครับผมอันนี้คือทรายก่อสร้างครับหรือว่าไงครับทรายก่อสร้างครับเอาไว้ทำอะไรครับนี่ตอนแรกกะว่าจะทิพพื้นปูนแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะได้ทีเพราะว่าดินดีกว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าทำไมถึงว่าดินดีกว่าครับผมเคยทีแล้วรอบนึงที่คอกอยู่ฝั่งนู้นครับผมตอนนี้มันลื่นครับเวลามันเยี่ยวขี้เงี้ยเราเก็บไม่ทันเงี้ยครับผมมันชนกันเงี้ยมันก็ลื่นมาขามันแปะมันก็เสียวัวไปเลยอ๋อขาหักเงี้ยบ้างครับครับผมมันสูญเสียเยอะครับครับผมแสดงว่าเจอปัญหามาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับผมที่ว่าทีปูนเนี่ยมันก็ดีแต่การง่ายแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเก็บขี้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะมีอุบัติเหตุขึ้นกับครับผมโอ้แสดงว่าตอนนี้น่าจะเจอสิ่งที่ดูแลจัดการง่ายแล้วเนาะก็คือเป็นพื้นดินอย่างนี้เลยครับ
จอดเดินไปเดินมาแล้วก็แห้งเองครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ในการเดินโอ้ถูกต้องเนาะถ้าแคบยังไงก็แฉะใช่ครับถ้าแคบยังไงก็แฉะแต่ถ้าใหญ่ยังไงก็แห้งเวลาวัวใกล้คลอดเนี่ยควรที่จะปล่อยให้วัวได้เดินใช่ครับไม่ควรที่จะมัดไว้ใช่ครับไม่ควรเพราะว่าถ้าการได้เดินนี่คือตัวลูกจะได้แบบว่ากลับหัวไปถูกท่าถ้าแบบเดินออกกำลังกายเนี่ยครับให้เขาได้ผ่อนคลายได้คลายแบบแล้วลูกเขาก็จะกลับหัวเรื่อยๆถ้าเราขังไว้เนี่ยวัวมันอาจจะงุนหิดแล้วก็แท้งได้อ๋ออย่างนั้นเลยครับเครียดครับผมก็เข้าใจน้องคิดว่าเวลาวัวใกล้คลอดนี่ต้องมัดไว้ดีๆกลัวมันไปชนกันอะไรกันใช่ครับไม่ใช่เนาะถ้าชนกันถ้ารู้ว่าตัวไหนจะชนกันคือตั้งแยกครับแม่นั้นตั้งแยกครับผมแต่ถ้าใกล้คลอดนี่คนที่จะให้เขาได้เดินใช่ครับให้เขาได้ผ่อนคลายใช่ครับผ่อนคลายได้ให้ลูกเขาได้กลับหัวครับผมค่ะมันจะส่งผลถึงระบบภายในเนาะใช่ครับส่งผลลูกครับครับผมตอนนี้ก็กินรำเนาะครับผมแล้วก็มีฟางไว้ข้างๆใช่ครับสำคัญไหมครับฟางตอนเย็นๆเนี่ยสำคัญครับผมจะเป็นระบบเคี้ยวเอื้องคือวัวควายนี่คือสำคัญกับการเคี้ยวเอื้องมากมันจะนอนจะกินอะไรคือเขาจะเคี้ยวเอื้องเป็นเพราะว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคืออาหารนี่มันเป็นอาหารเสริมเนาะใช่ครับแต่ว่าฟางนี่ก็คือไว้ให้เขาเคี้ยวเอื้องจริงใช่ครับเพราะว่าสัตว์มันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องเนาะวัวเราเนาะครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับชัดกว่านี้คงไม่มีแล้วเนาะครับผมตอนที่มีแม่วัวตัวนี้เนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเนาะไม่ครับเป็นแบบวัวไร่ทุ่งของยายมาก่อนก็เป็นวัวที่แบบไม่มีการพัฒนาไม่มีการอะไรครับครับผมเป็นวัวไทยบ้านจริงๆปล่อยเลี้ยงตามทุ่งตามเงี้ยครับครับผมเราก็ได้มาเราก็มาผสมคือเมื่อก่อนอาจจะผสมบ้านๆใช่ครับผสมบ้านๆเลยครับพอผสมบ้านๆเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นทรงนี้ครับไม่มีการพัฒนาก็จะไม่ใหญ่แต่ว่าลูกคือตอนนี้พี่สาวตัวเด็กนี่คือตอนนี้อายุ2ปีครับผม2ปีก็คือใหญ่กว่าแม่แล้วครับผมคือขาเนื้อหนังเนี่ยคือไปเยอะแล้วครับไปไกลกว่าแม่แล้วครับผมหน้าตาสวยสีสวยเอาง่ายๆเนาะก็คือถ้าเกิดว่าวัวไทยบ้านผสมวัวไทยบ้านมันก็ได้แค่นั้นเนาะก็ได้แค่นั้นครับอาจจะเล็กกว่าแม่ครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยับสายพันธุ์มีสิทธิ์ใหญ่ขึ้นกว่าแม่แล้วก็อาจจะใหญ่กว่าพ่อด้วยเนาะอันนี้คือประโยชน์ของการพัฒนาสายพันธุ์ถ้าชาวบ้านทำอย่างนี้แนะนำยังไงบ้างครับแบบไหนครับแบบเลี้ยงพื้นบ้านเลี้ยงพื้นบ้านผมก็อยากให้ผสมแบบว่าถ้าเลือกได้แต่ว่าไม่อยากผสมหลอดก็ให้ผสมตัวที่ใหญ่ครับพ่อแบบมีแบบพ่อพันธุ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้ไปผสมตามทุ่งตามเงี้ยครับคือเวลาขายแล้วเงี้ยมันก็แบบทำไมวัวไม่มีราคาเลยสาเหตุที่วัวไม่มีราคาหรือวัวราคาถูกสำหรับเรานะเราเป็นคนเลี้ยงเราคิดยังไงผมคิดว่ามันไม่สวยไอ้ที่ว่าราคาถูกเนี่ยคือมันไม่สวยมันไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการถ้าเป็นอย่างตัวนี้คือยังไงก็ตอบโจทย์ยังไงก็ขายได้แค่อาจจะ 30,000 ขึ้นก็เป็นไปได้เนาะถูกต้องไหมครับเพราะบางทีคนซื้อเขาไม่ได้ลังเลนะถ้าเห็นของสวยราคานี้เนาะเขาชอบของสวยยังไงเขาก็ชอบยังไงว่าสวยมันขายของมันเองครับเราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรไม่ต้องไปเป่าประกาศนะครับผมเวลาวัวใกล้คลอดนี่สังเกตอาการวัวยังไงบ้างครับมันก็จะยกหางครับมันเดินกระวนกระวายไม่กินหญ้าไม่อะไรยกหางใช่ยกหางแบบเดินวนกระวายเต้านมเนี่ยเต้านมลงเยอะครับผมวนหางอีกลงอันนี้คืออาการใกล้คลอดเลยใช่ครับ7 ไร่ครับปลูกหญ้า5ถึง7ไร่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับปลูกหญ้ามันก็ช่วงนี้น้ำไม่พอก็ยากหน่อยถ้าน้ำพอก็สวยครับผมเร็วนะได้ขายบ้างหรือยังครับหญ้านี่ไม่ได้ขายเลยครับไว้กินเฉพาะในคอกอ๋อสาเหตุที่เราปลูกหญ้าหลักๆเป้าหมายก็คือไว้ให้วัวตัวเองใช่ครับใช่ไม่ได้คิดถึงขายเอาแค่ให้วัวกินอิ่มครับผม5ถึง7ไร่ถ้ามีช่วงขายก็ได้ขายได้ขายถ้าเป็นหน้าฝนได้ขายครับได้ขายแน่นอนครับผมตอนนี้ติดปัญหาก็แค่เรื่องน้ำใช่ครับน้ำยังไม่พอคิดว่าจะแก้ปัญหาไงบ้างครับตอนนี้น้ำมันไม่พอมันก็ต้องแบบค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆคือเราต้องทำเป็นล็อกใหม่
ครับผมแปลงยาเราต้องเป็นล็อกให้มันเล็กกว่าเดิมถ้าเป็นแปลงใหญ่มันน้ำเราเผื่อใส่มันก็ไม่ทั่วอ๋อเหมือนทำนานาเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับผมปลูกหญ้าอะไรนะครับแทงโกล่าครับทำไมถึงเลือกปลูกแทงโกล่าครับมันจัดการง่ายเราปลูกง่ายโตเร็วทนแรงทนน้ำท่วมทนแรงทนน้ำท่วมใช่ครับอันนี้คือข้อดีของหญ้าสายพันธุ์นี้ครับผมแล้วได้ปลูกพวกหญ้าเพงไอ้หญ้าเนเปียหญ้าอะไรบ้างไม่ครับมีแต่เพงโกล่าอย่างเดียวมีแต่เพงโกล่าอย่างเดียวเลยครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่อยากจะพัฒนาต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยปลูกหญ้าครับยังไม่ต้องไปเอาพ่อดีๆแม่ดีๆมาก็ได้เขามีหญ้าแล้วก็เราก็ค่อยพัฒนาเอาผสมเอาครับผมถ้าหญ้าพอวัวอ้วนยังไงก็สวยครับครับผมโอเคครับแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงยากครับแต่เลี้ยงได้ยังไงก็หายจนครับโอ้ดีมากเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ